ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับน้องช่างทุกไปกับเจมบูวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันสำหรับอ่านข่าวนะครับผมเราอ่านข่าวแล้วเราก็จะได้ตังค์นะครับผมเป็นชื่อแอปพลิเคชันว่า Blast Break นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากเลยนะครับผมสามารถถอนได้ทั้ง Money Wallet และธนาคารทั่วไปนะครับผมถอนขั้นต่ำอยู่ที่1บาทสูงสุด160บาทนะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนการสมัครก่อนนะครับผมในแอปพลิเคชันนี้นะครับผมทุกคนเห็นสัญลักษณ์5สัญลักษณ์ด้านล่างไหมครับผมที่มันเขียนว่า Home Video เลขบวกนะครับผมแล้วก็ wallet นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับผมเราก็ต้องมาดูการสมัครก่อนละกันนะครับผมกดไปที่ wallet นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นหน้าจออย่างนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็จะให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับผมว่าจะสมัครโดยการ Facebook หรือ Google นะครับผมถ้าให้ผมแนะนำให้ใช้ Facebook จะดีกว่านะครับผมถ้าใช้ Facebook เนี่ยเขาจะให้เรากลับมาทั้งหมด 1,500 point เลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันเลยนะครับผมกดไปที่กล่องของขวัญ นะครับผมแล้วเขาก็จะให้ point เรากลับมานะครับผมเพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะครับผมเขาก็จะให้เรามาทั้งหมด400 point นะครับผมเราก็จะไปสะสมเรื่อยๆเนาะการหา point อีกอย่างนึงก็คือเราจะใส่รหัสนะครับผมรหัสเชิญเพื่อนเนาะเดี๋ยวผมจะตรึงไว้ตรงด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมก็สามารถใส่รหัสผมไปได้หรือใส่รหัสของเพื่อนๆ นะครับผมโอเคเนาะก็เราก็ไปดูรหัสของเรานะครับผมแล้วก็มาใส่นะครับผมตรง enter referral code นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวเราก็ไป copy code นะครับผมแล้วก็มาใส่นะครับผมแล้วก็การหาpoint อีกวิธีหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้สอนทำในวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพูดไปด้วยเลยนะครับผมโอเคเนาะการหา point อีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือการที่เราจะเอาลิงก์ของเราเนี่ยหรือโค้ดของเราเนี่ยไปแนะนำให้เพื่อนๆ นะครับผมหรือเอาไปลงกลุ่ม LINE ของเพื่อนๆ เราหรือแนะนำให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็จะได้point กลับคืนมานะครับผมโอเคเนาะนี่นะครับผมกำลังจะดูรหัสนะครับผมย้อนไปย้อนมานะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับผมพอเราใส่เสร็จก็กดไปที่ confirm นะครับผมแล้วเขาก็จะให้เรามาทั้งหมด300 point นะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการ เล่นนะครับผมโอเคนะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นก่อนละกันนะครับผมกดไปที่หน้าจอโฮมนะครับผมใครที่เล่นประมาณ 2-3 วันเนี่ยเขาก็จะให้มาคูณ2นะครับผมส่วนคนที่เล่นยังไม่ถึงนะครับผมมันก็จะเป็นปกตินะครับผมพอคูณ2เนี่ย point มันก็จะคือคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับผมปกติมันจะให้10 point นะครับผมเขาก็จะให้เพิ่มมาเป็น20 point นะครับผมการอ่านข่าวก็เช่นกันนะครับผมมันก็จะให้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมคูณ2นะครับผมปกติมันจะให้ทั้งหมด30 point นะครับผมก็อ่านข่าวเพลินๆนะครับผมก็จะมีข่าวการบันเทิงข่าวการกีฬาหรือแม้กระทั่งข่าวการท่องเที่ยวนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมจาก30 point ก็กลายเป็น60 point นะครับผมเราก็มาอ่านได้เลยเนาะเวลาว่างๆอย่างนี้ก็ใช้ดีนะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับผมเห็นไหมครับพอมันตัววงเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนมาให้สุดนะครับผมแล้วเราก็จะได้60 point เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการถอนเงินเลยนะครับผมกดไปที่ wallet นะครับผมแล้วก็กดไปที่ตัว point ของเรานะครับผมโอเคเนาะนี่นะครับผมการถอนเงินนะครับผมมีทั้ง True Money Wallet แล้วก็ธนาคารนะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทสูงสุดอยู่ที่160กว่าบาทนะครับผม160กว่าบาทนี่นะครับเราสามารถถอนได้เพียงแค่ธนาคารอย่างเดียวนะครับผมโอเคเนาะ
วันๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกมานั่งอ่านข่าวเนี่ยแหละได้เงินฟรีๆนะครับผมเอาไปเติมเกมเติมออนไลน์นะครับผมช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการหาพอยต์อีกวิธีนึงนะครับผมก็คือวิธีการกดไปที่กล่องของขวัญสีชมพูกับสีม่วงนะครับผมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยโอเคนะครับผมกดเข้าไปมันก็จะเด้งหน้าจอการทำแบบทดสอบนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันเกมต่างๆนะครับผมเราก็ได้เงินมากมายเลยนะครับดูแอปพลิเคชันนี้สิแอปพลิเคชันอะไรเมนูได้เงินตั้ง 100,000 พอยต์นะครับผมก็สามารถได้เล่นมาเนี่ยได้ 100,000 พอยต์มาเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการหาพอยต์อีกวิธีนึงนะครับผมก็คือการ copy link address นะครับผมหรือการ copy โค้ดของเรานะครับผมไปลงไว้ในคอมเมนต์ของ Google Play Store นะครับผมโอเคนะครับผมเราก็กด5ดาวไปนะครับผมเพื่อความเชื่อถือนะครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมว่ามันได้เงินจริงๆได้เงินฟรีๆได้เลยนะครับผมเราก็คอมเมนต์นะครับผมว่าอะไรก็ได้แล้วก็วางลิงก์โค้ดของเรานะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับผมเห็นเสียงผมเป็นอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมกระแดะแม้แต่อย่างไรนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยสบายนะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้เป็นไข้หวัดโควิด19อะไรแต่อย่างใดนะครับผมแค่เป็นหวัดเชื้อโรคไม่ใช่เชื้อโรคสิเป็นหวัดธรรมดานะครับผมเสียงก็จะขาดๆหายๆนิดนึงนะครับผมตอนนี้คอแห้งด้วยอัดมาหลายนาทีอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาพิมพ์อะไรประมาณนี้นะครับผมให้มาเล่นกันเยอะๆนะครับผมก็มาชวนคนดูเนี่ยนะครับผมว่าเราก็จะมาเล่นแอปพลิเคชันนี้สู้โควิดไปด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผมอยู่บ้านมันน่าเบื่อมันตามข่าวดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับผมบาย